สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พ.ศ. 2563ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนมีสุขภาพดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเทวดาคุ้มครองให้ปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขรุ่งเรืองร่ำรวยอายุยืนแนนสืบสานพระพุทธศาสนาต่อไปค่ะด้วยรักและหวังดีท้ายนี้มีพระคาถามาฝากค่ะ